ี่ค่ะนี่ลอกรากเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก้อยการ์เด้นคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการปลูกดอกกุหลาบด้วยการปักชำค่ะเป็นการขยายพันธุ์ดอกกุหลาบกิ่งกุหลาบด้วยน้ำยาเร่งรากจากธรรมชาติค่ะทำแล้วทำให้รากพุ่งค่ะรากเยอะรากยาวแล้วก็รากมีความสมบูรณ์มากก้อยแนะนำให้คนที่เริ่มปลูกกุหลาบหรือต้องการขยายพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติลองดูวิธีนะคะรับรองค่ะไม่ผิดหวังถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะสำหรับพระเอกในคลิปนี้ค่ะนั่นก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะก้อยใช้วิธีการนี้ในการปักชำกิ่งกุหลาบนะคะแล้วก็ได้ผลดีมากๆก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆสมาชิกก้อยการ์เด้นทุกคนให้ลองทำดูนะคะทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะซึ่งวิธีการของก้อยนะคะก็จะเรียบง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ก็มีกรรไกรคมๆที่พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วว่านหางจระเข้แล้วก็เป็นภาชนะเพาะดินแล้วก็ถาดรองค่ะเมื่อเราได้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วขั้นตอนแรกเลยที่เราจำเป็นก็คือการรดน้ำค่ะในดินนะคะให้ชุ่มชื้นให้ดินกับน้ำดูดกันก่อนทิ้งไว้เลยค่ะและที่สำคัญมากก็คือกิ่งของกุหลาบค่ะถ้าได้กิ่งที่สดมากๆก็จะดีนะคะเราทำการตัดแต่งกิ่งกุหลาบออกมาจากต้นเลยค่ะเพื่อใช้ในการปักชำแล้วก็จะเลือกกิ่งที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงแล้วก็มีการแตกแขนงที่ดีนะคะกรรไกรที่เราใช้ตกแต่งหรือว่าตัดกิ่งกุหลาบเราต้องเป็นกรรไกรที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคหรือว่าพ่นสเปรย์พวกแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อไม่ให้กิ่งเขาเกิดการติดเชื้อแล้วก็เป็นไดแบกนะคะเมื่อเราตัดมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทำการตัดใบออกค่ะให้เหลือแต่กิ่งแล้วก็ก้านใบเหลือไว้แค่ประมาณ 5-10% ด้านบนเท่านั้นนะคะไม่ต้องเอาไว้เยอะค่ะสำหรับเทคนิคการทำให้รากออกดีมากยิ่งขึ้นก็คือการทำให้บริเวณที่เราจะปักชำนะคะข้างล่างสุดเนี่ยมีแผลค่ะก้อยจะใช้กรรไกรค่ะทำการเฉือนเปลือกออกแบบในคลิปเลยนะคะวิธีการนี้ก็คือกระตุ้นให้รากเขาออกมาเยอะออกมาฟูออกมายาวนั่นเองค่ะถ้าใครที่ไม่อยากทำในขั้นตอนนี้สามารถปักชำลงไปได้เลยนะคะก็ออกรากเหมือนกันแต่ก้อยทำมาแล้วค่ะปรากฏว่าทำแบบนี้รากออกดีกว่านะคะแล้วก็ตัดตรงปลายประมาณ45องศาแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเอาว่านหางจระเข้มานะคะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกาบของว่านหางจระเข้สดก็ได้ของก้อยนี่ก็จะใช้เป็นต้นว่านหางจระเข้แล้วก็เอาใบด้านล่างสุดนะคะในการทำเพราะว่าก้อยเสียดายในการที่ตัดออกมาทั้งกาบเลยเพราะก้อยไม่ได้ใช้ค่ะทำการเอาก้านนะคะจุ่มลงไปในเจลของว่านหางจระเข้ให้ได้ชุ่มๆเลยนะคะในลักษณะเหมือนในคลิปก็ได้จากนั้นก็เอาไปปักชำในวัสดุดินที่เรารดน้ำให้ชุ่มแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปถ้าใครที่มีอากาศเย็นๆอย่างเช่น อยู่ญี่ปุ่นแบบนี้ถ้ามันเย็นมากเกินไปก็ใช้ถุงพลาสติกคุมค่ะหากใครคุมถุงพลาสติกแบบในคลิปแบบนี้ให้เจาะรูระบายอากาศด้านบนประมาณ2รูนะคะการคุมถุงพลาสติกข้อดีก็คือเป็นการควบแน่นค่ะรากก็จะออกเร็วแต่ถ้าร้อนเกินไปก็จะเน่าได้เหมือนกันสำหรับการปักชำค่ะจะปักชำ1ภาชนะ1กิ่งก็ได้นะคะหรือว่า1ภาชนะ2กิ่ง3กิ่ง4กิ่งแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนถ้ายิ่งปักเยอะก็จะเป็นพุ่มค่ะพวกดอกกุหลาบหนูกุหลาบขนาดเล็กเนี่ยเขาแน่นนิยมนะคะปักประมาณ 3-4 กิ่งเพราะว่ามันจะเป็นพุ่มสวยแล้วมันจะเป็นพุ่มเร็วค่ะแต่ถ้าเป็นดอกกุหลาบพันธุ์ใหญ่หรือว่าพันธุ์กลางเนี่ยก็แนะนำให้ปักแค่ประมาณ1กิ่งหรือ2กิ่งก็พอค่ะแล้วแต่เราชอบด้วยเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ที่ร่มลำไรค่ะดูแลเรื่องของการให้น้ำปกตินะคะดูให้ไม่เปียกชุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งนะคะดูที่ดินเป็นหลักค่ะหลังจากที่เราปักชำลงไปในดินแล้วเราจะไม่ให้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะรดน้ำอย่างเดียวจนเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนค่ะมาดูกระถางนี้บ้างค่ะกระถางนี้ก็ปักชำไว้เหมือนกันนะคะปักชำแบบในดินเนี่ยค่ะมีอยู่ทั้งหมด3กระถางนะคะที่ปักชำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรากกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ขอเริ่มจากกระถางเล็กก่อนเนาะกระถางอันเล็กก่อนวันนี้ก็จะแยกพอดีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูรากเดี๋ยวก็จะแยกให้1กิ่งแล้วก็แยกไปอยู่ในภาชนะ1อันนะคะตอนนั้นก็ไม่มีกระถางเนาะก็เลยปักรวมกันหลายกิ่ง
คเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นแรกก้อยบีบก่อนนะบีบให้มันนิ่มก่อนลากออกเยอะมากดีมากเลยตรงไหนที่มันตายนะแล้วก็ตัดออกแบบนี้1กิ่ง2กิ่งเนี่ยเนี่ยลากเยอะมากลากยาวมากแล้วก็ตัดออกค่ะที่มันเป็นสีน้ำตาลเนาะนี่ค่ะอันนี้พึ่งจะงอกก็มีนะนี่นี่เองงอกมานิดหน่อยก็มีนี่ค่ะนี้ลากเยอะเลยกิ่งนี้ลากเยอะเลยเห็นไหมคะกิ่งนี้ก็ลากเยอะมากค่ะสำหรับต่อไปก้อยก็จะเอากิ่งกุหลาบที่ก้อยแยกออกมาเมื่อกี้นี้เอาไปปลูกลงกระถางนะคะที่ก้อยเตรียมไว้สำหรับปลูกปีหน้าค่ะก็คือเราจะเตรียม1กิ่งต่อ1ภาชนะและเดี๋ยวเราจะรวมกันทำแบบนี้ก็จะได้1ภาชนะหลายๆสีค่ะเป็นแบบแฟนซีนะคะและนี่ก็คือเทคนิคการขยายพันธุ์ดอกกุหลาบที่ก้อยเอามาฝากกันในคลิปนี้นะคะเป็นการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีธรรมชาติ 100% ค่ะหาได้ทุกครัวเรือนเลยนะคะน้ำยาเร่งรากแบบพิเศษแบบนี้ถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ